โอเค Google เปิดแอร์เดี๋ยวรู้สึกว่าสีพื้นน่ะมันทำให้แบบรู้สึกเหมือนไม่เข้ามันขัดกับการตกแต่งบ้านของเรามากๆแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีการลอกวอลเปเปอร์ออกไปบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเตียงที่ช่องเนล่าพิตตี้นะคะก็จากคราวที่แล้วนะคะได้มีเปิดบ้านไปแล้วจะเป็นแบบบ้านโล่งๆที่แบบยังไม่มีการตกแต่งยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีอะไรเลยก็ตอนนี้เดียย้ายเข้าอยู่ได้ประมาณเดือนนึงแล้วแต่เดียเป็นแบบย้ายเข้าอยู่ไปแล้วก็ตกแต่งไปฉะนั้นตอนนี้แบบบ้านมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็มีอัปเดตหลายๆจุดวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าตอนนี้แบบบ้านเดียเริ่มมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วนะคะก็อย่างแรกนะคะมีสิ่งที่แบบเดียอยากเปลี่ยนมากเลยคือหนึ่งเดียไม่ชอบวอลเปเปอร์ที่เขาแถมมากับโครงการอะคือห้องนอนด้านบน3ห้องอะเขาจะแถมเป็นวอลเปเปอร์มาก็ตอนนี้นะคะเดียมีการลอกวอลเปเปอร์ออกไปบ้างแล้วนะคะคือแบบลอกเนื้อด้านนอกออกแต่แบบยังไม่เสร็จนะคะผนังตอนนี้ก็เลยยังเป็นหนังด่างเพราะว่าเอาจริงเดียจะมีการตกแต่งผนังแล้วก็มีการทาสีด้วยอันนี้ก็ยังอยู่ในแบบขั้นตอนการทำอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เดียไม่ชอบเลยมากๆก็คือสีพื้นชั้น2แล้วก็สีของบันไดนะคะเพราะว่าสีพื้นชั้น2มันจะเป็นสีแบบเข้มๆอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะชอบแต่ว่าเดียเป็นคนที่แบบแต่งบ้านโทนแบบชมพูโทนอ่อนๆโทนมินิมอลอะไรเงี้ยซึ่งเดียรู้สึกว่าสีพื้นมันทำให้แบบรู้สึกเหมือนไม่เข้ามันขัดกับการตกแต่งบ้านของเรามากๆเลยนะคะเดียก็เลยเปลี่ยนพื้นนะคะคืออยากจะบอกว่าการเปลี่ยนพื้นมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนลุคไปเลยอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างดูละมุนขึ้นดูสว่างขึ้นอันนี้เดียก็มีการจัดเป็นมุมตัวอย่างนะคะเล็กๆมาเนาะเดียก็แบบมีถ่ายรูปมาให้ดูก็พื้นเดิมนะคะมันจะเป็นพื้นที่เป็นลามิเนตที่มันแถมมากับโครงการเลยแต่ว่าอันนี้ดิมีการเปลี่ยนที่เป็นกระเบื้องยางนะคะแล้วเป็นรุ่นที่เป็นคลิกล็อกนั่นเองคือตัวกระเบื้องยางอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับลามิเนตมากๆแต่ว่ามันจะปูง่ายกว่าแล้วก็ทนมากกว่าโดยทนน้ำทนอะไรเงี้ยเพราะว่าลามิเนตมันจะมีความว่าถ้าสมมติเราโดนความชื้นโดนแบบอยู่ใกล้ห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะบวมได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างทนน้ำมากๆเลยอย่างที่อ่านที่กล่องเขาอะมันเขียนว่าแบบอันเนี้ยสามารถแบบทนใช้ได้นาน15ปีเลยแล้วก็มีการแบบเทสว่ามันทนน้ำทนไฟทนการขีดข่วนอะไรต่างๆด้วยก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับเดียเพราะว่าเดียเป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยรักษาของกับสองคือเลี้ยงแมวเยอะนะคะพอพื้นสีเข้มมันจะเห็นขนแมวชัดมากเลยแล้วก็แมวก็จะมีเล็บใช่ป่ะเวลาเดินอะไรเงี้ยเล็บก็จะขีดข่วนกับพื้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นพื้นสีอ่อนก็คือหนึ่งจะทำให้ดูแบบสะอาดมากกว่าจะเห็นฝุ่นน้อยกว่าคือเดียก็เซอร์เวย์เยอะมากเลยนะไปดูตามร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์การตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยหลายๆร้านเนาะก็มีแบบหลายราคามีหลายรุ่นมากๆเลยแต่ว่าเดียไปดูมาแบบเนี้ยแบบไม่ค่อยมีสีที่ถูกใจเดียก็เลยเจอกับเพจนึงนะคะเป็นเพจ Infinite Floor พอเซิร์ชว่าแบบกระเบื้องยางอะไรเงี้ยเพจนี้ก็ขึ้นมาเลยเดียก็เข้าไปดูคือเขามีหลายรุ่นมากๆเลยทุกคนมีทั้งรุ่นที่แบบทากาวรุ่นมีกาวในตัวรุ่นคลิกล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดียก็รู้สึกว่าเดียชอบรุ่นคลิกล็อกเพราะว่ารุ่นคลิกล็อกเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่จะมีความหนาหน่อยนะคะพอความหนาเนี่ยมันจะดีตรงที่เวลาเท็กเจอร์ในการเดินในการอะไรต่างๆมันจะให้ฟิลที่ดีกว่าอะไรที่มันบางๆแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนอาจจะชอบรุ่นทากาวอะไรก็ได้ลองไปปรึกษาดูก่อนก็ได้ว่าแบบแบบไหนจะเหมาะกับเรามันอยู่ที่แบบพื้นเดิมของเราด้วยนะว่าพื้นเดิมเป็นยังไงบางคนถ้าพื้นเดิมเป็นกระเบื้องอะไรเงี้ยสามารถแบบปูทับไปได้เลยนะแต่ของเดียอย่างที่บอกเนาะพื้นเดิมมันเป็นลามิเนตแล้วก็มันมีความบวมมากเลยขนาดเพิ่งย้ายมาอยู่ได้เดือนเดียวเองนะแต่เขาบอกว่ามันบวมนิดหน่อยแล้วถ้าสมมติเราปูทับไปเลยอะในอนาคตที่ลามิเนตมันบวมหรือมันเป็นเชื้อรามากขึ้นมันก็จะเอฟเฟกต์กับพื้นที่เราปูทับไปได้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้รื้อออกหมดเลยคือตอนแรกที่เดียตัดสินใจจะทำที่ร้านเนี้ยตอนแรกเดียก็ดูในเพจก่อนว่ามันมีแบบลายที่เราถูกใจไหมมันมีสีที่เดียรู้สึกว่าเอ้ยใช่เลยใช่เลยชอบอยู่หลายอันมากแต่ตอนแรกก็คือยังไม่เห็นของจริงเดียก็ดูจากในเพจก่อนแล้วจากนั้นคือเขาก็มีแบบว่าเขาประเมินหน้างานฟรีวัดพื้นที่อะไรอย่างนี้ฟรีนะคะเดียก็เลยตัดสินใจว่าให้เขามาประเมินหน้างานเพราะว่าเดียวัดไม่เป็นคือแบบเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบไม่รู้ว่าต้องวัดตรงไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะบอกพื้นที่เขาเพื่อที่เราจะได้ซื้อจำนวนอะถูกเดียก็กะไม่ถูกเดียก็เลยให้เขานะคะมาประเมินหน้างานฟรีด้วยก็คือเขาก็มาวัดโน่นนี่นั่นว่าแบบพื้นที่เท่าไหร่เขาก็มีเครื่องอะมาวัดยิงก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันท้ายมันก็จะได้ขนาดพื้นที่มาแล้วเขาก็จะคำนวณว่าเราจะต้องใช้กี่กล่องต้องใช้อะไรบ้างคือเนี่ยรุ่นคลิกล็อกถ้าเราปู60ตารางเมตรขึ้นไปนะคะเขาจะปูฟรีแล้วก็แถมบัวแถมอะไรด้วยคือแบบมันครบจบมากๆเลยแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมีรุ่นให้เลือกเยอะแล้ววันที่เขามาประเมินได้งานอะเขาก็มีการเอาสมุดเล่มนึงมาให้เดียด้วยข้างในมันก็จะมีตัวอย่างพื้นรุ่นต่างๆสีต่างๆแบบ
เยอะมากเลยเดี๋ยวก็เอามานั่งคิดเอามานั่งเทียบเอามานั่งดูนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเอามาให้เราดูนะคะแล้วก็สามารถดูจากตรงนี้ได้แล้วก็ไปดูที่หน้าร้านเขาได้นะสามารถลองเอาเทียบกับแบบพื้นเราว่าจากอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเทียบดูได้นะคะเดี๋ยวชอบอันนี้สี SP13 Light Beach แล้วก็มีชอบอันนี้นะคะ SP3 African สีนี้ก็สวย SP19 แล้วจับดูมันจะมีความแบบมี texture คือแบบไม่ได้เรียบไปเลยนะคะมันจะแบบให้สัมผัสเหมือนไม้เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก็มีสีที่แบบเดี๋ยวช้อยอะเลือกอยู่ในหัวประมาณ 2-3 อันแต่แบบมันจะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวก็เลยไปดูที่หน้าร้านของจริงนะคะคือเดี๋ยวก็จะเอาแผ่นใหญ่ๆแต่ละรุ่นแต่ละสีที่เดียชอบมาเทียบกันว่าแบบไหนจะเหมาะกับเราแล้วแต่ละอันมันจะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันแบบสีนี้เท็กเจอร์จะเรียบๆหน่อยสีนี้เท็กเจอร์จะมีความไม้ไม้มีความขรุขระนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่คนชอบนะคะแบบนี้179บาทนี่นะคะเขาก็มีหลายอย่างมีพวกไม้เทียมไม้พื้นไม้รัวไม้ละแนงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือแบบเป็นไม้สำเร็จรูปสีของรุ่นนี้สวยแล้วเท็กเจอร์คือดีเท็กเจอร์มีความแบบไม้มีความมินิมอลให้ฟิลที่แบบดูสะอาดดูคลีนดูละมุนดูเกาหลีแล้วก็ให้ฟิลที่ดูอบอุ่นด้วยมันเป็นสีที่แบบดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสี SPC19 นะคะถ้าสมมุติใครชอบสีประมาณเดียคือแนะนำให้ลองดูเป็นสีนี้แล้วก็มีอีกหลายสีเลยที่มันโทนประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันจะให้ฟิลที่แบบสว่างมากควรจากตอนแรกบ้านมันก็ดูแบบประมาณนึงใช่ป่ะแต่พอแบบปูพื้นอะมันดูแบบกว้างมันดูโล่งมันดูแบบมันดูโล่งมากจริงดูแบบสว่างมากเลยดีมากๆเลยนะคะเดียชอบมากก็อันนี้นะคะเดียจะเล่าขั้นตอนที่เขามาปูพื้นให้ฟังนะคะซึ่งอันดับแรกเขาก็จะรื้อพื้นออกก่อนนะของเดียเขาก็แบบรื้อแล้วแบบตรงใต้ลามิเนตอะมันก็มีแผ่นอะไรไม่รู้เป็นดำๆเหมือนแผ่นยางแผ่นอะไรเขาก็รื้อตรงนั้นออกหมดเลยนะคะคือรื้อบัวรื้อทุกอย่างออกหมดเลยแกะออกอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าตรงไหนที่พื้นมันเสมอเขาก็จะปูทับไปได้เลยก็จะแบบปูโฟมแล้วจากนั้นค่อยปูกระเบื้องยางเนาะคือแต่มันจะมีบางส่วนที่พื้นมันไม่เรียบด้วยนะคะอันนั้นนะเขาก็เหมือนต้องใช้เครื่องอะไรไม่รู้แบบเหมือนปรับระดับให้มันเรียบก่อนเพื่อที่จะได้ปูกระเบื้องยางเพื่อให้มันจะเรียบนะคะไม่งั้นมันอาจจะแบบไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบคลิกล็อกคือกระเบื้องยางเนี่ยจริงๆเราสามารถปูเองได้นะทุกคนคือเดียเคยที่ห้องเก่าที่เคยรีวิวไปอันนั้นใช้ลามิเนตแล้วพี่การก็ปูเองคือมันยากมากแบบคิดว่าไม่สามารถทำกันเองได้แน่นอนแต่อันเนี้ยมันสามารถทำเองได้คือเนี้ยมันสามารถปูเองได้ทำเองได้แต่ว่าถ้าสมมติใครปูพื้นที่เยอะๆแบบ60ตารางเมตรขึ้นไปหรือแบบจะจ่ายค่าให้เขามาปูให้อ่ะเดี๋ยวว่ามันก็สะดวกดีตรงที่1เราประหยัดแรงเพราะบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรามาทำใช่ป่ะแต่พอเป็นเราทำเองอ่ะจะรู้เลยว่าโหมันยากกว่าการที่เราดูเยอะเลยนะคะคลิกล็อกคืออันนี้ปูเสร็จปุ๊บมันแบบไม่เหม็นกลิ่นกาวเลยสามารถแบบเข้าอยู่ได้เลยแค่แบบกวาดถูนิดหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ได้เลยมันแบบสะดวกมากๆเลยนะคะประหยัดเวลาอะไรเงี้ยของเดียเนี่ยพื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรรวมรื้อด้วยเนาะแล้วก็รวมกับการที่แบบเดียมีของหลายส่วนเลยก็ต้องมีการยกมีการย้ายอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาทั้งหมด2วันนะคะรวมทุกอย่างเนาะ2วันหลายๆคนแรกจะสงสัยเรื่องราคากันนะคะอันนี้เรียกอ้างอิงจากในเพจเขาเลยนะกระเบื้องยางไวนิลนะคะคลิกล็อกอันนี้เป็นรุ่น SPC ที่แบบกันน้ำกันปลวกอะไรนี้นะความหนา4มิล นะคะตารางเมตรละประมาณ400กว่าบาทนะคะ490 499อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้า60ตารางเมตรขึ้นไปมันก็ปูฟรีแล้วก็แถมบัวแถมตัวจบอะไรนี้ด้วยนะคะราคาก็แล้วแต่พื้นที่เลยนะคะว่าแบบพื้นที่เราเท่าไหร่แล้วก็ถ้าต้องมีการแบบรื้อพื้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประเมินราคาให้ว่าแบบถ้าต้องรื้อด้วยมันเท่าไหร่นะคะข้อดีของกระเบื้องยางนะคะก็คือมันทนแล้วมันก็ปูง่ายกันน้ำกันปลวกกันอะไรต่างๆถ้าใครอยากดูกระเบื้องยางแบบเดียนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ Infinite Floor นะคะเดี๋ยวเดียขึ้นให้แล้วก็ถ้าใครอยาก
ติดตั้งอะไรเงี้ยลองทักไลน์ไปสอบถามเขาได้ส่วนนี้คือสีบันไดที่เดียวไม่ชอบเลยดูดีสีมันไม่สวยแล้วแบบมันเห็นขนแมวชัดมากดูดีมันจะเห็นเศษเห็นฝุ่นชัดมากเดี๋ยวอันนี้เดียจะมีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตกแต่งนู่นนั่นอันนี้นะคะที่อัปเดตอย่างแรกก็คือนี่มีชั้นรองเท้าอันนี้เป็นชั้นรองเท้าจากที่เก่านะคะที่ก็ขนมาใช้แต่เดี๋ยวจะมีการแบบปรับเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นหรือที่กำลังลังเลเหมือนกันว่าที่อาจจะทิ้งนะคะเพราะว่ามันก็แบบแอบเก่าแล้วเหมือนกันแล้วก็ด้านบนก็มีวางตกแต่งกระจุกกระจิ๊บนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปลอมที่ทุกคนเห็นตั้งแต่อันนั้นแล้วนะคะตั้งแต่ที่บ้านเก่านะคะก็ยังเอามาใช้อยู่แต่แบบดูดิมันเก่ามากแล้วก็เนี่ยแหละแมวแท้นะคะอันนี้เป็นเครื่องช่างของเซี่ยวมี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่แบบได้แถมมาจากที่บ้านเลยนะคะของโครงการนะคะแถมมาให้เครื่องบัลเริ่มเลยก็ใช้แล้วก็ดีนะส่วนโคมไฟนี้นะคะอันนี้ก็เอามาจากที่เก่านะคะนี่ซื้อจากอีเกียน่ารักดีแล้วก็ส่วนผ้าม่านต่างๆนะคะอันนี้ก็จากอีเกียเหมือนกันแล้วก็อันนี้ติดเองนะคะแล้วก็โซฟาแล้วก็ในส่วนของโซฟาตัวนี้นะคะอันนี้ซื้อมาจาก SB Design นะคะราคาประมาณ 20,000 เนาะนี่เป็นแบบสีชมพูกะปิกะปิแล้วก็พวกหมอนอะไรอย่างนี้จะอีเกียหมดเลยนะคะก็เป็นโทนแบบสีชมพูชมพูน่ารักดีแล้วขามันเป็นสีทองด้วยส่วนพรมนี้นะคะจะอีเกียแมวชอบมาชอบมากๆนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกลางนะคะจะอีเกียเหมือนกันแล้วก็ในเนี้ยจะเป็นแบบใส่รีโมทใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็จะชอบเอาผ้าห่มอันเนี้ยไว้ห่มเวลาดูหนังอะไรเงี้ยเนาะก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พวกของแต่งกระจุกกระจิกตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะอีเกียเหมือนกันแล้วก็เอารูปน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมาใส่โซฟาตัวนี้ก็คงเคยเห็นกันแล้วนะคะมีการแบบถอดปลอกอะไรนี้ไปซักอยู่นะนี่ก็เป็นนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะเก่าเหมือนกันเป็นโต๊ะข้างอันนี้ของอีเกียแล้วก็พวกเนี้ยคืออีเกียหมดเลยจริงๆแม้กระทั่งแบบดอกไม้เทียนหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีเครื่องแบบพ่นกลิ่นอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาพ่นได้บ้านจะได้หอมนี่จะอวดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งการนะคะให้เปิดแอร์โอเค Google เปิดแอร์ได้เลยกำลังเปิดร้อนอดีตประหยัดไฟบ้างร้อนอดีตประหยัดไฟบ้างนี่นะคะเห็นไหมเขาก็เปิดแอร์แล้วคือตัวนี้เราสามารถใช้สั่งการเปิดปิดไฟในบ้านแบบบางทีเรานั่งอยู่ขี้เกียจจะลุกไปปิดไฟเพื่อจะดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็สั่งปิดได้เลยแบบสามารถแบบเล่นเกมทำนายดวงสามารถแบบว่าให้เปิดเสียงรีแลกซ์อะไรต่างๆได้เดี๋ยวทดลองให้ดูนะโอเค Google เปิดเสียงฝนเนี่ยสามารถใช้เป็นลำโพงเปิดเพลงอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะนี่จะเอาต้นไม้มาบังไว้อย่างนี้ก็โซนตรงเนี้ยคือยังเห็นว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแบบต่อเติมออกไปนะคะตอนนี้เป็นในห้องครัวยังไม่มีเลยเหมือนกันกำลังแบบนั่นแหละเดี๋ยวเตรียมต่อเติมเตรียมทำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องชูที่เอาไว้ดูอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบตกแต่งกระจุกกระจิ๊บเดี๋ยวเรามาช่วยทีตอนทัวร์บ้านแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางทีวีนะคะถ้าเห็นจากหน้าต่างก็จะเห็นด้านนอกนะคะว่าตอนนี้บ้านเดียวมีสวนแล้วนะคะอันนี้สวนโครงการแถมมาให้นะตอนนี้หญ้ายาวมากอันนี้เป็นต้นลีลาวดีนะคะโครงการเขาแถมมาก็เริ่มออกดอกบ้างแล้วชอบต้นนี้มากนี่ต้นนี้มันจะแบบออกดอกสีขาวๆน่ารักมากเลยแล้วก็นั่นแหละตรงนั้นก็ยังไม่มีอะไรสักอย่างเป็นแบบเนี้ยประมาณเดิมเลยนี่เราตามแนวรั้วนะคะเดี๋ยวก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวคือวางใส่เกาหลีอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มให้บ้านเราดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตรงข้างๆตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะวางใส่เกาหลีเหมือนกันเป็นแบบสูง2เมตรนะคะก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวแบบพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะได้แบบวางเก้าอี้นั่งเล่นได้ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอัปเดตบ้านของเดียนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเดียอยู่ไปแต่งไปมันก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะแต่งเสร็จนะคะยังไงจะคอยมาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวจะมาโฮมทัวร์ตอนเสร็จทุกอย่างอีกทีนะคะยังไงวันนี้เดียไปก่อนนะบ๊ายบาย